เครนรัสเซียอเมริกาเนี่ยเหมือนช้างชนกันนะเราเป็นหญ้าแพรกแหลกลานไปหมดนะครับโดนทางอ้อมโดนทางตรงนะครับไม่ว่าราคาปุ๋ยเนี่ยมันก็จะไปโดนเกษตรของเราด้วยอย่างแน่นอนนะครับพลังงานเนี่ยโดนไปทุกอุตสาหกรรมนะครับก็ต้องพยายามที่จะดูว่าวิกฤตจะเป็นโอกาสได้ไงนะครับอย่างที่พี่ไก่พูดนะครับว่าเกิดเริ่มตอนนี้เนี่ยราคาพลังงานด้วยความหนาวกำลังเข้ามานะครับราคาพลังงานแพงเนี่ยของยุโรปเนี่ยดึงคนยุโรปมาเที่ยวเมืองไทยดีกว่าไหมนะครับจะได้ไม่ต้องใช้พลังงานในประเทศนะครับเป็นโอกาสที่เราจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็พยายามพูดเรื่องเทสแองโกให้ยกเลิกนะครับถ้ายกเลิกได้นะครับกิจกรรมต่างๆเราเดินไปด้วยดีในขณะเดียวกันที่เศรษฐกิจเราไม่ดีคิดดูว่าเรามีประชากรวันนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้5-6 ล้านคนถ้าเราเปิดเทสแองโกเนี่ยเป้านี้ถึงแน่นอนนะครับแล้วก็คนจะมามากดีไม่ดีมากกว่านี้เราก็เท่ากับมีคนมาใช้จ่ายในประเทศเราอีก6-7 ล้านคน6-7 ล้านคนเนี่ยล้วนแต่เป็นคนมีศักยภาพด้วยเป็นคนเพราะว่าวิกฤตอย่างนี้คนที่เดินทางมาได้ล้วนแต่มีศักยภาพเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสของเราผลมากเลยครับในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับก็ตอนนี้ก็อย่างว่าผมเคยพยายามพูดว่าวิกฤตเป็นโอกาสหนึ่งดึงการลงทุนเข้ามาได้ไหมเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมว่าการย้ายฐานการลงทุนเนี่ยมันยิ่งเพิ่มทวีมากขึ้นนะครับโอกาสที่เราจะดึงคนลงทุนมาในภูมิภาคของเราเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยเราต้องปรับตัวในเรื่องของการดึงของการลงทุนให้ทันนะครับเรื่องของการที่เราเพิ่มตลาดในเรื่องของการค้าชายแดนที่กำลังขยายตัวมากขึ้นนะครับเนื่องจากการเชื่อมระหว่างลาวเวียดนามจีนเนี่ยมันจะไปทางนั้นกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอุปสงค์ทั้งนั้นมันมีนะครับเราพยายามที่จะเชื่อมให้มันมากขึ้นแล้วก็ทำไงให้มันคล่องตัวมากขึ้นระบบโลจิสติกระบบของคัสตอมนะครับการผลักดันในเรกูเลชันหรือระเบียบต่างๆกลไกต่างๆนะครับเราคงจะต้องเน้นหลักทางที่เราจะมีโอกาสจะผลักดันให้เติบโตมากขึ้นนะครับใน FTA EU นะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็เป็นโอกาสนะครับที่เราพยายามที่จะดึงเข้ามาเพื่อทำให้เราสามารถที่จะมีสินค้าไปทดแทนหรือสินค้าการขยายตลาดต่างๆกันนะครับแล้วไปก็คงต้องช่วยแบกรับที่เรียกว่าจะกระตุ้นให้ประเทศมีรายได้เร็วขึ้นเมื่อไหร่นะครับประชาชนมีรายได้มากขึ้นโดยวิธีไหนนะครับซึ่งเราพยายามพูดเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอีกคนทางหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้ถึงรากหญ้าได้อย่างรวดเร็วอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีอยู่ที่ระดับ 86.7 นะครับปรับตัวเป็นครั้งแรกนะครับลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนนะครับตั้งแต่สิงหาเมื่อปีที่แล้วนะที่มกราเนี่ยอยู่ที่ระดับ88ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนะครับก็ได้แก่เรื่องของโควิดเป็นหลักเลยนะครับถึงแม้จะเป็นสายพันธุ์โอมิครอนที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังเป็นที่หวาดหวั่นกันอยู่นะครับสำหรับภาครัฐนะครับได้มีการยกระดับจากระดับ3เป็นระดับ4ทั่วประเทศก็ทำให้เรื่องของกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและก็อุปสงค์ในประเทศชะลอตัวถ้าเทียบกับเดือนมกรานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผู้ประกอบการเองก็ยังประสบปัญหาในด้านของต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะราคาน้ำมันนะซึ่งทำให้ราคาวัตถุดิบนะครับที่เพิ่มมากขึ้นตามราคาตลาดโลกนะฮะเรื่องของต้นทุนค่าขนส่งนะครับแล้วก็การปรับขึ้นของค่าไฟฟ้านะครับในด้านการส่งออกนะครับผู้ประกอบการนั้นก็เผชิญกับความผันผวนในด้านของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งส่งผลกระทบกับสินค้านำเข้าเช่นเดียวกันประกอบกับเรื่องของการขาดแคลนซัพพลาย disruption ได้แก่พวกเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปต่างๆก็ยังคงไม่คลี่คลายเท่าที่ควรนะครับนอกจากนั้นแล้วปัญหาใหม่ก็คือข้อพิพาทระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับก็ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าโลกมีความผันแปรไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเดือนกุมภายังมีปัจจัยบวกก็คือตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในของรัฐบาลนะครับผ่านโครงการต่างๆเช่น
คนละครึ่งเฟส4นะครับแล้วก็ยังมีการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนข้อเสนอแนะต่อภาครัฐอยากให้มีการเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณสุขนะฮะรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนนะครับเช่นการสำรองยาให้เพียงพอการบริหารจัดการเตียงรองรับผู้ป่วยวิกฤตนะครับสนับสนุนยาและก็สิ่งจำเป็นในการกักตัวหรือทำโฮมไอโซเลชันเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยแล้วก็แจกชุด ATK ให้กับกลุ่มเสี่ยงนะฮะอันที่2นะครับยกเลิกมาตรการเทสแอนด์โกโดยให้ผู้เดินทางเข้าประเทศแล้วก็แสดงวัคซีนพาสปอร์ตแทนการตรวจนะครับพร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและก็เสริมสร้างบรรยากาศในด้านการท่องเที่ยวนะครับอันที่3อยากให้มีการออกมาตรการดูแลราคาพลังงานนะครับเช่นตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาก๊าซและก็ค่าไฟฟ้าผันแปรหรือ FT นะเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อทางด้านต้นทุนการผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากจะให้มีการจัดตั้งคณะทํางานร่วมระหว่างภาครัฐเอกชนเพื่อติดตามและก็ประเมินสถานการณ์วิกฤตรัสเซียยูเครนรวมทั้งหามาตรการบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบการทางด้านการค้าและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อให้ภาคเอกชนนําไปวางแผนการค้าหรือแสวงหาโอกาสทางการค้าในตลาดที่มีศักยภาพต่อไปสำคัญก็คือว่าวันนี้เองทุกคนต้องปรับตัวนะครับแล้วก็รับรองรับกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่เคยคิดว่าจะมีโควิดนะครับเราไม่เคยคิดว่าวันดีคืนดีมันจะล้มกันนะครับล้วนแต่ตอนนี้เข้ามาประดังนะฮะอย่างราคาน้ำมันนะครับเราก็ไม่คิดว่า10กว่าปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันเราก็มีความรู้สึกพอรับได้แต่ที่ขึ้นมานะครับถึงร้อยกว่าเหรียญนะครับแล้วก็สวิงกันอยู่อย่างนี้นะครับราคาทองก็สวิงนะครับราคาทุกอย่างมันสวิงไปหมดนะครับอย่างที่คุณกิจกายได้พูดนะครับเราจะเห็นว่าวันเดียวนะครับราคาน้ำมันมีการขึ้นลง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทองเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ลงไป50กว่าเหรียญนะครับจากวันนู้นก็ขึ้นมาโดยตลอดทะลุ 2,000 นะครับก็ตลาดหุ้นก็เป๋ไปเป๋มานะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับวันหนึ่งแดงเถือกทั้งกระดานอีกวันหนึ่งเขียวทั้งกระดานนะครับเป็นจังหวะทั้งหมดเป็นวิกฤตซึ่งสามารถเป็นโอกาสของทุกคนได้นะครับเรามองวิกฤตให้เป็นโอกาสก็สามารถจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ครับ